แซนต้ามาชมกันต่อเร็วเลโอกับเรื่องเล่ากับสาวสตรอเบอรี่กำลังสนุกเชียวครับใครมีเรื่องรถหรืออะไรมั้ยเรื่องใหม่ไหมเอ้าอยู่โรงเรียนประจำมีรถได้ไงอ่ะไม่อันนี้คือเรื่องในโรงเรียนอ๋อก็โรงเรียนมันจะเป็นโรงเรียนที่เขาจะเอาผลไม้มาฝากได้ตอนเย็นเพื่อนก็แบบเออเอาผลไม้ที่ฝากมากินเออในห้องก็นั่งนั่งกินกันเป็นวงก็นั่งคุยนั่งเมามอยตามภาษาเด็กผู้หญิงอะไรอย่างงี้ก็กินกินกินไปสักพักเหมือนก็เล่าเรื่องตลกแล้วก็ขำแบบขำกันมากขำกันแบบขำมากไม่ไหวแล้วอะเออแล้วก็ขำแบบทุบทุบพื้นอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเพื่อนคนนึงก็ก้มหน้าลงไปแล้วก็ขำแบบขำมากสักพักเงยหน้าขึ้นมาแล้วเพื่อนข้างๆก็บอกเฮ้ยขำจนขนาดแบบเลือดกำเดาไหลเลยหรออะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เฮ้ยให้ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยสักพักบอกไม่ใช่ไม่ใช่เลือดกำเดาสำลักแก้วมังกรแดงสำลักแก้วมังกรแดงแล้วหรอหรอละบุมีเม็ดติดแล้วนี่โอมีเปล่าเรามีวีรกรรมเยอะเลยฮะลุงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฮารุฟังนะมาเลยมาเลยดูฮิปฮอปมากเราชอบสืบเนื่องจากวัยเรียนของผมเหมือนกันเมื่อก่อนหลังจากที่บอกไปนะฮะเราได้ประสบความสำเร็จกับการไว้ผมยาวของเราแล้วได้เลี้ยงจอนเรียบร้อยแล้วสิ่งนึงที่เราจะทำเป็นประจำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากคือการไปเดินสยามไปเลยชุดนักเรียนผมยาวโดยคิดว่าเราเนี่ยเท่แล้วเราได้แล้วนะจุดนั้นเราแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเราก็เดิน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 อยู่ใช่ไหมครับเรื่องนี้พอจังหวะเดินอยู่ดีๆเราสึกว่าเฮ้ยอยู่ดีมีอะไรมาโดนหัวเราขอสักสองสามคนหน่อยอ่ะสองคนนี้ก็ได้เราสึกว่าพอเราเดินอยู่ดีใช่ไหมมันมีใครเหมือนแบบอยู่ข้างหลังเราแล้วก็แบบมาทุบเราอ่ะทุบไปทุบ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 ปึ้งอ่ะทุบมาปุ๊บเราก็เฮ้ยอะไรวะเราหันไปดูมีผู้ชายเป็นสิบคนเลยอ่ะทำไมอ่ะมาลุมแบบทุบทุบทุบเราแล้วเอาแล้วมันคงจะหมั่นไส้ที่เราแบบผมยาวกว่ามันเฮ้ยสิ่งที่ทำได้สมมติอ่ะทุบมาปุ้ง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 เอ้ย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 เอาถ้าเราอยู่ดีเรากลับไปทำแบบเฮ้ยอะไรวะมันก็จะลุ่มตายเราคิดแล้วหลังจากนั้นนะเราไม่เดินสยามอีกประมาณปีนึงเรากลัวมาดีกว่าค่ะโดนกระทืบเหรอครับไม่ใช่ก็คือตอนอยู่ม.1ก็จะเป็นเด็กกิจกรรมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะก็จะแบบหน้าใหม่อะไรอย่างนี้แล้วประมาณว่าถ้ามีรับปริญญาเอ้ยไม่ใช่รับปริญญาดิรับไปจบรับปริญญาบัตรอะไรประมาณนี้แล้วคือฝ้ายเนี่ยก็เหมือนได้รับเลือกไปเต้นค่ะซึ่งแบบว่าฝ้ายเนี่ยตอนนั้นก็ตัวเล็กอยู่ม.1 ค่ะเล็กอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เล็กอยู่เหมือนกันก็ประมาณนึงตอนเล็กอยู่ก็เลยได้อยู่ข้างหน้าเลยเราก็ใส่เต็มเต้นสุดเวียงไม่สนใจใครสักพักนึงเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนเริ่มเข้ามาหน้าเวทีทำไมเริ่มเชียร์เริ่มส่งเสียงแสดงว่าเราเต้นดีต้องเต้นอีกเราต้องเต้นแรงอีกอย่าไปสนใจใครอะไรอย่างงี้สักพักนึงแม่เริ่มเดินมาค่ะแม่เดินมาเหมือนทำท่าชี้ๆๆๆไปๆมาเหมือนเราเริ่มได้ยินเสียงแม่แว่วๆมาว่าฝ้ายกอกกอกกอกอ่ะกอกเราก็เลยแบบก้มลงไปมองปรากฏว่าชุดที่เราเต้นน่ะค่ะคือมันเป็นชุดกระอกล่วงลงไปตรงเอวตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงดีก็คือก็ได้แต่แบบดึงขึ้นมาแล้วก็แบบเต้นต่อให้จบเพลงทำไมเราไม่รู้สึกหิวเลยเต้นไม่รู้คือแบบไม่เต้นไม่แล้วหลังจากนั้นเราเดินในโรงเรียนเราอายสายตาประชาชนไหมค่ะอายมากแล้วคือทุกคนก็แบบเหมือนมองหน้าแล้วก็ขำอ่ะขำว่าไอ้นี่กระอกอกลุกไปไม่ผู้หญิงคนนี้ไงที่อยู่นะมันเต้นแล้วไม่สนใจของมินก็มีของมินเนี่ยคือเข้าไปม.หนึ่งอ่ะเขาก็จะให้ฝึกเรียนว่ายน้ำเลยแล้วเขาก็จะแยกเป็นประเภทคนเก่งก็จะปลาฉลามปลาวาฬปลาดาวอย่างเงี้ยปลาดาวแกได้เป็นปลาดาวแน่ยิ่งกว่านั้นแกเป็นปลาแค่ลอยตัวยังไม่เป็นเขาเลยให้เป็นกลุ่มพิเศษแล้วมันก็จะมีอยู่น้อยมีประมาณ 3-4 คนที่มันแบบว่ายไม่เป็นสักทีอะไรเงี้ยมันก็จะเลิกหลังคนอื่นแล้วคือเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันคนเนี้ยมันจะมีคนนึงเป็นตัวเล็กๆดำๆแล้วหัวมันจะแบบยิกๆแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มเนี้ยคนนึงบ้านแบบว่าเป็นช่างทำผมก็แบบว่าพอเปียกปูอ่ะมันไม่มีดายไงต้องรอผมแห้งเองหวังดีเห็นเพื่อนผมยุ่งก็หยิบหวีขึ้นมาแต่หวีอ่ะมันเป็นหวีแบบหวีกลมๆอ่ะที่เขาเป็นใส่ดายอย่างเงี้ยนะมันก็มาแกเดี๋ยวช่วยหวีเฮ้ยมันติดค่ะแล้วเพื่อนหัวหยิกอ่ะเขาบอกว่า
เฮ้ยติดอ่ะแล้วเพื่อนก็เฮ้ยช่วยเอาออกหน่อยก็แบบเออช่วยกันแล้วคือด้วยความที่แบบว่ากลุ่มเราเลิกสายแล้วใช่ไหมค่าต่อไปต้องไปเรียนแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ออกอ่ะทำไงดีเพื่อนก็เจ็บอ่ะร้องไห้แล้วจุดนั้นแบบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาหนีไปเรียนก่อนคือเดี๋ยวครูว่าไปเรียนก่อนไอ้เนี่ยมันก็เป็นทางเออไปทางหวีติดหัวไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไปเรียนก่อนนะแล้วไปถึงครูพี่อามันก็แอบแอบแบบจับจับเข้ามาแล้วก็เรียนแล้วก็หันไปแบบสงสารแล้วแบบมันแล้วแบบมันก็ซึมมันก็เรียนไม่ออกแล้วอ่ะพอเลิกคาบก็แบบว่าก็ช่วยกันแกะมันก็เฮ้ยไม่เอาเจ็บเจ็บก็แบบเฮ้ยทำไงเนี่ยคาบต่อไปก็เลิกเรียนแล้วเนี่ยจะกลับบ้านยังไงอ่ะเราก็ตกลงกับเพื่อนเฮ้ยงั้นขอโทษจริงแกตัดได้เปล่าผมแบบผมคือชีวิตของผู้หญิงแกตัดได้ป่าวะแบบมันไม่ออกจริงคือมันออกยากมากอะผมมันแบบหนาหน้าตัดเถอะเพื่อนมันก็ร้องไห้เฮ้ยทำไมต้องมาช่วยด้วยไม่ได้อยากให้ช่วยหวีมาตัดหัวเลยอะทำไงอะตัดหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวช่วยตัดแบบเอาแบบดีๆเลยแบบค่อยตัดมันก็โอ้ได้กลับบ้านแบบนี้ก็ไม่เอาก็แบบช่วยกันตัดแล้วมันติดตั้งแต่ตรงเนี้ย ติดตั้งแต่ตรงเนี้ยโอ้ก็แบบช่วยตัดจนมันออกอ่ะก็แหว่งแล้วมันก็แบบวันหลังไม่ต้องเอาหวีมาหวีให้เลยนะเว้ยก็โหดมากอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละก็เป็นอย่างเงี้ยวันหลังอ่ะรอเพื่อนผมแห้งก่อนแล้วค่อยไปช่วยหวีแล้วมันไม่ควรเอาหวีที่แบบเป็นแบบมันไม่ถึงมวลล้อเออนั่นแหละเพื่อนก็โกรธไปเลยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเรามาพูดถึงผลงานปัจจุบันของพี่เลโอกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็เป็น VJ นะฮะอยู่ที่ช่อง Bang Channel ครับทำอีก2รายการนะฮะก็ลองติดตามได้แล้วกันแล้วก็กำลังถ่ายหนังอยู่เรื่องนึงนะฮะชื่อเรื่องว่าปนนยะนี่เป็นภาค2ครับเข้าลงเมื่อไหร่ก็ฝากทั้งหมดไปดูด้วยแล้วกันนะครับได้แต่ต้องเอาบัตรมาให้ดูตลอดอ่ะทำไมหนังฮารุเรายังไปดูเลยอ่ะทำไมแบบเราไปซื้อตั๋วด้วยเออแล้วครึ่งเรื่องเราออกเลยกันก็อย่าลืมติดตามผลงานทั้งเรื่องของภาพยนตร์เนาะแล้วก็ผลงานของการเป็นพิธีกรวันนี้เราสึกมีความสุขมากนะได้รู้สึกเหมือนแบบย้อนวัยเรียนแล้วก็แบบประสบการณ์มาแชร์กับเพื่อนสาวอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์แบบสาวๆอ่ะนะโอเคครับมีความสุขมากวันนี้มาเลยค่ะเรื่องเล่ากับสาวสตรอเบอรี่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเลโอมากๆที่มาเล่าประสบการณ์วัยเรียนให้พวกเราค่ะอ้าวนักเรียนทำความเคารพขอบคุณช่วงสตรอเบอรี่กิเลนเนสสนับสนุนโดยกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเสื้อผ้าหมดลาแล้วว่านูนแท็กเสื้อให้หน่อยดิแล้วก็เอากางเกงสัก3ตัวแล้วกันโอ้โหมีนางฟ้าจูนนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเสื้อผ้าเต็มราวเลยแถมได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้อีกด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยจูนนี่ที่แสกมานะจูนไปเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากยางดีไซเนอร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตไงเป็นไงชอบละสิอุ๊ยชอบอ่ะโอ้สตรอเบอรี่เมคโอ้ยมีต้อนรับค่ะมีอะไรช่วยคะโอ้ยอ้าวมาที่นี่ก็ต้องอยากสวยบ้างอะไรบ้างสิคะทำได้ไหมอ่ะโอ้โหถ้ามาแรงขนาดนี้ก็ต้องทำได้อยู่แล้วสิคะงั้นก่อนที่พวกเราจะไปเมคโอเวอร์หาอะไรเย็นๆดื่มชื่นใจชื่นใจกันหน่อยดีไหมนี่โอ้มีหลายสีหลายรสเลยอ่ะขอหมดเลยนะค่ะเอารถนี้ดีกว่าว้าวสดชื่นจริงอะไรจริงสดชื่นแบบนี้งั้นพร้อมไปเมคโอเวอร์เลยใช่ไหมวันนี้มันมีเซสชั่นมาอัปเดตเรียกว่า Groovy Grand โอ้พี่ไมค์แกรงที่อยู่ระยองใช่ไหมนั่นมันอำเภอแกรงจูนนี่เหมือนกันโอ๊ยอย่าไปสนใจจูนเลยเมคโอเวอร์ไปดีกว่าไปแกรงก็ที่ระยองไงก็แกรงก็ถูกแล้วเสื้อผ้าสไตล์ Groovy Grandเป็นการแต่งตัวแบบ Groovy โดยใส่เดรสตัวใหญ่สกรีนไลน์ไว้ด้านในสวมทับด้วยเสื้อโค้ชกันหนาวแขนยาวสีเทาถุงน่องสีดำแค่นี้ก็สวยแบบ Groovy แล้วนี่แค่นี้ก็สวยสดใสต้อนรับฤดูหนาวได้แล้วแล้วถ้ายิ่งใส่กับเครื่องประดับเก๋ๆแบบนี้เนี่ยนะก็จะยิ่งทำให้ดูเปรี้ยวปีกแบบนึงด้วยใช่แล้วจุงว่า
ถ้าใส่หมวกใบใหญ่เข้าไปเนี่ยจะทำให้ดูเลิศขึ้นมาทันทีนี่เลิศมากๆใส่หมวกก็ปิดหน้าปิดตาพอดีดีงั้นออกก็ได้แต่เราก็ชอบลุคนี้มากๆเลยนะขอบคุณมากนะที่ทำให้เราเนี่ยมีชื่อสวยๆใส่ไปนะสำคัญว่าแต่นี่กี่โมงแล้วอ่ะ9โมง40ทำไมหรอฮะเรามีนะสำคัญต้องไปแล้วอ่ะงั้นเราไปก่อนนะไปแล้วนะไป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 พอสวยแล้วก็รีบไปเลยนะบ๊ายบาย